วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดลูกหยางสาวทีมชาติไทยกลับถึงบ้านหลังคัดโอลิมปิกเกมส์เตรียมลุยต่อชิงแชมป์เอเชียวันที่6สิงหาคม2562เวลา 6:25 น.ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเดินทางต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางกลับจากการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2020รอบคัดเลือกรอบแรกเมืองรอฟรัฟประเทศโปแลนด์ทัพนักตบสาวไทยลงแข่งขันในรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม3นัดมีผลงานชนะ1แพ้2จบอันดับ3ของกลุ่ม A ทำให้ต้องกลับมาทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกโซนเอเชียในช่วงเดือนมกราคม2563นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโดยภาพรวมของการไปคัดโอลิมปิกเกมรอบแรกพอใจมากผลการแข่งขันที่ผ่านมาเกินความคาดหมายที่วางไว้จากการได้แต้มจากเจ้าภาพโปแลนด์นอกจากจะสร้างความประทับใจให้แฟนวอลเลย์บอลไทยยังสร้างความประทับใจให้ชาวโปแลนด์ที่ประทับใจในความมุ่งมั่นความตั้งใจของนักกีฬาไทยเห็นได้จากวันที่ไทยแข่งขันกับโปโตริโกแฟนเจ้าถิ่นเข้ามาให้กำลังใจทีมไทยส่วนการเตรียมทีมหลังจบรายการนี้จะปล่อยให้นักกีฬาพักแต่ไม่นานมากเนื่องจากยังต้องเตรียมทีมไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่เกาหลีใต้ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ต่อด้วยซีเกมปลายปีและการสานฝันไปโอลิมปิก2020รอบสุดท้ายในการแข่งขันโซนทวีปเอเชียระหว่างวันที่6ถึง12มกราคมทั้งนี้ทีมชาติไทยพักผ่อน2วันก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งเพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขัน SMM วอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่20ปี2019ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่18ถึง25สิงหาคม2562ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก SMM Sport อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ